ปราบประดนสุดทนท้าชน DSI จ่อแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ปราบประดนนักแสดงรุ่นใหญ่สุดทนท้าชน DSI เตรียมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ค่าความยุติธรรมเจอกันวันนี้เวลา10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษวันที่7มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปราบประดนสุวรรณบางนักแสดงรุ่นใหญ่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อพระปาดอลสุวรรณแบงระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราบประดนสุดทนเลือดเข้าตาท้าชนDSI ลั่นพร้อมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ใครอยู่เบื้องหลังเรียกเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเชิญพี่น้องสื่อมวลชนพบกันวันที่7มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่สำนักงาน DSI ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ092-541-9653ตูนนิสพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม DSI เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Forex 3D เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพร์ปาดอลแล้วพบกันเมื่อเจอลุงปราบกับกูกีบาปอายุติธรรมแพ้รับบาปเลือดเข้าตาหลังชนฝาปราบโกงอำนาจในมือโจรสำหรับปราบประดนถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D เมื่อปลายปี2565ปราบประดนนักแสดงรุ่นใหญ่สุดทนท้าชน DSI เตรียมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ค่าความยุติธรรมปราบประดนนักแสดงรุ่นใหญ่สุดทนท้าชน DSI เตรียมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ค่าความยุติธรรมอ่านข่าวปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัด DSI หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้อง Forex 3D อ่านข่าวปราบประดนพร้อมตอบทุกคำถามหลัง DSI กล่าวหามีส่วนร่วมคดีฟอกเงิน Forex 3Dน้ำตาลแวบมาหาแม่พระเอกเกรทแซวยิ้มไม่เก็บอาการแจ็คกี้น้ำตาจะไหลคอมเมนต์ลั่นเตรียมงานแต่งแล้วซัพพอร์ตกันหนักมากน้ำตาลแวบมาหาแม่พระเอกเกรทแซวยิ้มไม่เก็บอาการแจ็คกี้น้ำตาจะไหลหลายคนอาจจะคิดว่าลูกสะใภ้แม่หรือเปล่าน้ำตาลที่จักคณาเผยโมเมนต์น่ารักกับคุณแม่พระเอกเกรทวรินทร์ขณะไปหาถึงร้านทองแม่กุ้งที่หล่มสักเพชรบูรณ์แถมโพสต์โปรโมทร้านทองและช่วยทำคะแนนให้เพื่อนแจ็คกี้ชาเคอรีนด้วยอีกต่างหากว่าแวบมาหาคุณแม่ครับแบบซื้อทองต้องร้านนี้เลยแอดเกรดขีดล่างไรเดอร์10และเป็นตัวแทนกลุ่มมาทำคะแนนให้เพื่อนด้วยค่ะแอดแจ็คกี้แจ็คเกอร์ไลน์งานนี้หนุ่มเกรดก็เข้ามาคอมเมนต์แซวคุณแม่ของตัวเองด้วยว่าคือเจ๊กุ้งก็ยิ้มไม่เก็บอาการเลยนะด้านสาวแจ็คกี้ก็คอมเมนต์ซึ้งใจเพื่อนหนักด้วยว่าโอ้ยเยยะน้ำตาจิลาเยลด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเกรียวกราวเตรียมงานแต่งแล้วพร้อมชื่นชมสาวน้ำตาลซัพพอร์ตเพื่อนมากๆอาทิชอบตัวแทนกลุ่มอ้าวอ้าวพี่น้องใครจะถือกล้วยถืออ้อยจองเดินขบวนไว้เลยคราบโหโหโหหิวยังไงละนี่หน้าฮักแต้ช่วยเพื่อนทำคะแนนเกรดดิ้นไม่หลุดก็คราวนี้แหละน่ารักแม่กุ้งเพิ่มคะแนนให้ด้วยนะครับจุลภาคชอบความชับพอร์ตเพื่อนมากค่ะน่ารักมากคู่นี้เป็นต้นคุมสอบทำงามไส้มือโอบอาหยวนสาวยูทูบเบอร์ดังไต้หวันพอนองอเรือปัดลวนลามตำรวจกกดสคุมตัวพนักงานนำเที่ยวบริษัทเอกชนมาสอบปมมือโอบแนบชิดอาหยวนเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์สุดเซ็กซี่จากไต้หวันเจ้าของฉายาสาวน้อยจากไทยเตรียมประสานเจ้าตัวจะเอาเรื่องไหมจากกรณีอาหยวน
เน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์สุดเซ็กซี่จากไต้หวันเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยช็อปชิมชิลสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงเทพมหานครมากมายทั้งวัดอรุณจตุจักรและอื่นๆช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถูกหนุ่มใหญ่ขอถ่ายรูปแบบแนบชิดโดยอาหยวนระบุข้อความด้วยว่ารูปสุดท้ายฉันกลัวจริงๆเขามาขอถ่ายรูปกับฉันเขาโอบฉันและทำให้ฉันกลัวจนเกิดกระแสแฟนคลับไม่พอใจถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมว่าคุกคามไปหรือไม่สาวล่าสุดเรื่องนี้เมื่อเวลา 23 นาฬิกาวันที่6มีนาคม2566ที่สน.ปากคลองสารพันตำรวจโทจักรีนารีผลสวกกดสกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและชุมชนพันตำรวจโทปิยรัตน์เวสโกศลรองผู้กำกับการดสและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปากคลองสารเชิญตัวนายอ้วนอายุ50ปีอาชีพพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวเรือหางยาวนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพยืนโอบไหล่ถ่ายรูปคู่กับอาหยวนเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันมาให้ปากคำกับร้อยตำรวจโทนันทับแก่นจันรองสารวัตรสอบสวนสน.ปากคลองสารดส.นายอ้วนเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณท่าเรือภายในซอยเจริญกรุง32ย่านบางรักก่อนเกิดเหตุอาหยวนและเพื่อนชายได้มาใช้บริการเรือด่วนนำเที่ยวที่ตนทำงานอยู่ขณะที่ทั้งคู่กำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่นั้นผมได้ขออนุญาตถ่ายรูปคู่พร้อมโอบไหล่จริงแต่ไม่ได้คิดจะลวนลามแต่อย่างใดมีเจตนาเพียงแค่อยากถ่ายรูปด้วยก็เท่านั้นอีกทั้งทางเน็ตไอดอลก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจจากภาพที่ปรากฏทำให้เน็ตไอดอลสาวเสียหายและรู้สึกไม่ดีผมก็พร้อมขอโทษไม่เกี่ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบปากคำไว้ก่อนประสานอาหยวนเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันเจ้าของฉายาสาวน้อยจากไทยว่าประสงค์ต้องแจ้งความเอาผิดกับนายอ้วนพนักงานเรือนำเที่ยวรายนี้หรือไม่ต่อไปอ่านเน็ตไอดอลมาไทยไปนั่งเรือเจอพนงช่วยพยุงแต่ตำแหน่งมือแปลกๆถึงกับหน้าเสียอิงฟ้ารักช้ำสุดแฟนได้กับเพื่อนยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมยอมอภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้อิงฟ้าเปิดรักช้ำสุดแฟนนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนกว่าจะมูฟออนต้องยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมลั่น7ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวราหะเผยที่แรกในรายการโดนเทเซมาที่แพทเล่าความรักในอดีตสุดช้ำแฟนที่คบมา3ปีนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนแต่ยอมให้อภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้กว่าจะมูฟออนก็ต้องยอมทนให้แฟนมีโลก2ใบแพทณปภาถามอิงฟ้าวราหะในชีวิตเคยโดนเทไหมมันมีเหตุจำเป็นที่เราต้องเทเขาไม่เคยโดนบอกเลิกก่อนซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ว่าเขานอกใจเราจนเราต้องบอกเลิกเขาก่อนไงเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นแฟนผู้ชายนอกใจเราไปมีอะไรกับเพื่อนเขาซึ่งเพื่อนเขาก็รู้ว่าเราคบกันอยู่เราคบกับเขามา3ปีกว่าแรกผู้ชายเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะจนเราไม่ได้อยากจับผิดอะไรเขานะหลังๆก็แบบเหินห่างแปลกๆไปเราก็เซนแรงก็บอกกับตัวเองว่าจะเช็คโทรศัพท์เขาถ้าเราเดาพาสเวิร์ดเขาถูกในครั้งแรกเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเรื่องการเช็คอะไรแบบนี้แต่เราหาคำตอบไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราเริ่มจับผิดเขาเราสังเกตเห็นว่าเขาเข้าห้องน้ำบ่อยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเข้าเป็นชั่วโมงหาอะไรทำที่ออกไปคนเดียวตลอดเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราก็เดาพาสเวิร์ดเลยแล้วมันได้เลยพบว่าทุกแอปเขาคุยไปเรื่อยทั้งกับแฟนเก่ากับเพื่อน
มันกลายเป็นผู้ชายที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถามว่าแค่คุยไหมก็มีนัดเจอขอไลน์ซึ่งถ้าเป็นเราถ้ามีแฟนจะไม่ทำอะไรแบบนี้ก็จับมาได้เรื่อยๆให้อภัยเพราะรักเขาซึ่งเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เชื่อด้วยการหลอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราได้คงจะเป็นคุณค่าและโอกาสที่เราให้บ้างแหละแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราให้ง่ายเขาก็ทำอีกเรื่อยๆเขาคิดว่าเรารักเขามากจนครั้งหนึ่งเราจับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนเขาเองซึ่งครั้งนั้นก็ยอมรับว่าให้อภัยนะเพราะรักเขาซึ่งผู้ชายเป็นคนยอมรับเองว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งจากที่ไปเที่ยวด้วยกันมาเราก็เสียใจเฮิร์ตมากแต่ช่วงนั้นเราคิดว่าเราขาดเขาไม่ได้เรายอมแล้วกันแต่เขาก็เลิกรากับคนนั้นไปสิ่งที่ทำให้เราตัดขาดจากเขาได้จริงๆคือระยะห่างจากการทำงานต่างคนต่างทำงานแต่เราเชื่อใจเขานะเพราะคิดว่าโตแล้วก็ใช้เส้นตัวเองอีกก็ไปเจอไอจีหนึ่งที่มีความคล้ายแฟนเรามากเราก็เลยเข้าไปดูมันเป็นแอคหลุมซึ่งเราก็เข้าไปดูจริงๆก็พบว่าเขามีโลก2ใบซึ่งมันทำให้เราไม่โอเคแหละพอเราห่างกันเราใช้ความเชื่อใจกันแต่คุณทำลายมันเราควรพอแล้วก็เลยตัดสินใจมูฟออนออกมาอิงฟ้าเผยที่ผ่านมาตอนนี้28แล้วมีแฟนทั้งผู้ชายผู้หญิงทอมหลังจากนี้ก็เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ได้ตัดสินว่าผู้ชายไม่ดีถ้าเจอผู้ชายน่ารักก็คุยได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครถามว่าบอสนวัฒน์ยังไม่ให้มีอิงฟ้าบอกว่าเขาก็พูดด้วยความเป็นห่วงอย่าเพิ่งมีแฟน3ปี7ปีละกันแต่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความรักอิงฟ้าเผยคำคำว่า7ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะเขาก็รู้แหละเราก็เป็นคนห้ามไม่ได้ทุกเรื่องเราแค่ดูเวลาและความเหมาะสม